ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อปีดาหงพุทธมนมาชื่อเล่นชื่อบินครับปัจจุบันอายุ28ปีครับผมน้องบินตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำเกี่ยวกับพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือครับโหดูแล้วสมัยเรียนต้องเป็นเด็กตั้งใจเรียนไหมก็ตั้งใจเรียนในวิชาที่สนใจครับผมตอบนี้มีข้อแม้อยู่ชอบในวงเล็บมากเลยนี่แสดงว่าต้องชอบเลขเหรอครับอันนี้เดาเอาเพราะว่าถ้าเกิดสายเนี้ยคือถ้าตอนอยู่มัธยมก็เรียนสายวิทย์คณิตมาครับผมเพราะเป็นคนชอบทางด้านคิดคำนวณครับไม่ค่อยชอบจำหรืออะไรอย่างนี้แล้ววิชาพวกจำนั้นก็คือทิ้งเลยป่ะฮะตอนสมัยเรียนสมัยเรียนก็สนใจน้อยกว่าวิชาเลขครับผมแต่ก็พยายามปรับปรุงพัฒนาก็หาในอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้ครับผมว่าเราจะพัฒนาความจำได้ยังไงอะไรเหรอมันมีวิธีอะไรบ้างคือใจความสำคัญอะอยู่ที่การใช้จินตนาการให้มากขึ้นครับผมสร้างเป็นเรื่องราวหรือมีความสัมพันธ์ครับคือหมายความว่าพยายามเปลี่ยนของที่ไม่มีความหมายให้เป็นของที่มีความหมายอ่ะพี่ลองได้ไหมได้ครับได้ครับพร้อมนะพร้อมครับ5 4 3เดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างไม่ได้จำ5 4 3นั่นใช่มั้ยไม่ใช่ฮะผมนับเขาเล่นมุกเดี๋ยวผมแทงคุณตรงนี้เลยเดี๋ยวก่อนผมจินตนาการว่าผมฆ่าคุณตรงนี้ก็ได้7 9 8 3 7 9ครับ8 3ครับคุณเห็นภาพอะไรของผมว่าผมจะแบ่งเป็น2ตัว7 9จะมันก็เป็นตัวละครตัวนึงที่เหมือนเป็นหมูอะครับแล้วก็8 3เป็นหงเฟยหงเฮ้ยทำไมอะคือจริงๆอะหลักก็คือของผมอะถูกตัวเลข2ตัวจะเปลี่ยนเป็นภาพ1ภาพทำไม83ทำไมเป็นเล็กหลวงไฟหงคือบางอย่างมันก็เหมือนเป็นเชิงความหมายส่วนตัวแล้วอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความหมายบนโลกใบนี้คือไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลคือเราตั้งของเราเองใช่ตั้งได้ที่จะจำคือถ้าเรารู้สึกว่าเราคุ้นชินหรือว่ามีความหมายในหนึ่งหรือว่าเราเห็นแล้วมันเรานึกถึงอันนี้ง่ายสุดก็ให้ไปเลยผมมีตัวอย่างครับยังไงยังไง31ครับก็คือแมนยูเจอลิเวอร์พูลกันก่อนใช่ไหมครับผมบอกนะถ้าคุณพูดอีกผมจะพับแขนขึ้นมาบนนี้เลยนะเฮ้ยอันนี้คือจินตนาการใช่ใช่ครับมันใช้ประโยชน์อะไรได้ก็อย่างตอนที่ผมเข้าไปทำงานจะมีพาไปตามแผนกต่างๆใช่ไหมแนะนำตัวพี่ทีมในทีมก็ผมก็ไปใช้ประยุกต์จำชื่อพี่ในทีมตอนนั้นมีอยู่23คนก็เขาก็พาเดินรอบหนึ่งแล้วก็จำได้แล้วก็มีประโยชน์คุณใช้หลักการอะไรจำชื่อคนก็เปลี่ยนชื่อให้ไปเป็นรูปภาพหรืออะไรสักอย่างนึงที่มีความหมายสำหรับเรานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปสัมพันธ์กับใบหน้าของเขาดูว่าหน้าเขามีคาแรคเตอร์ไหนที่โดดเด่นออกมาแล้วก็ไปทำความสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งเวลาเราเห็นหน้าเขาเราก็จะนึกออกครับผมไปเรียนรู้วิธีพวกนี้ได้ยังไงคะก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตครับผมแล้วก็ลองผิดลองถูกเองมีเอาไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันด้วยครับผมแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วไอ้แข่งขันนี่คือการแข่งขันอะไรฮะก็มีรูบิกครับผมแล้วมันความจำมันช่วยในการเล่นรูบิกยังไงครับการเล่นรูบิกเนี่ยจะมีการเล่นแบบปกติครับผมเล่นมือเดียวแล้วก็มีเล่นปิดตาหลักๆที่เอามาใช้ก็คือใช้ในการปิดตาเล่นคือเราจะเป็นจะต้องจำทุกอย่างบนรูบิกก่อนแล้วก็ปิดตาแล้วก็ค่อยแก้ครับผมโอ้โหจากเด็กไม่ชอบจำเนาะเอาซะจนจำขนาดนี้ที่ไปแข่งรูบิกปิดตาเนี่ยครับที่รางวัลที่เราภูมิใจมากที่สุดคือภูมิใจมากที่สุดก็คือตอนนั้นเคยขึ้นไปเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่เคยทำได้นะครับก็คืออันดับที่3ของโลกครับโอ้ยเดี๋ยวลูกคุณคืออันดับโลกเลยเหรอแต่ว่าปัจจุบันมันก็จะตกลงมาคือหมายถึงความว่าณวันนั้นสูงสุดใช่ณวันนั้นที่เคยไปสูงที่สุดโอ้โหอยากฝึกมากเลยเนาะอยากฝึกไอ้ตอนจำชื่อคนเพราะว่าสาวๆผมเยอะจำจ้ะแต่ว่าท่านน่าจะจำได้แม่นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญครับอยู่เพลินวันนี้เขาใช้ได้นะลีลาเขาแผ่วๆนะคะครับแล้ววันนี้จะมาโชว์อะไรอ่ะก็จะมาโชว์ทักษะความจำเนี่ยแหละครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะคืออยากได้อุปกรณ์เสริมทักษะให้กับเด็กยากไร้ครับผมทำไมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคือฐานะทางบ้านไม่ได้ว่าฐานะดีมาตลอดครับผมก็เข้าใจความรู้สึกนั้นแล้วก็อย่างตอนมหาลัยก็มีโอกาสได้ไปร่วมทำกิจกรรมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำอีกครับอยากดูแล้วครับนะคะพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญครับสวัสดีครับบินครับสวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับ
ดึงเขาจะพร้อมพบกับโจทย์ที่เขาต้องจำเดี๋ยวนี้แล้วต้องตอบให้ถูกต้องโจทย์แรกขอเชิญท่านผู้ชมประมาณสัก 25-30 คนครับใครอยากเล่นเกมยกมือครับขึ้นมาบนเวทีนะครับเชิญครับทีมงานครับเดี๋ยวช่วยแจกอุปกรณ์ด้วยนะครับแล้วเดินผ่านรอบเดียวแล้วจำชื่ออย่างเงี้ยโอ้โหบินเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าโจทย์คืออะไรครับยังไม่อยากบอกก่อนครับตอนนี้บนเวทีนะครับมีท่านผู้ชม30ท่านเดินขึ้นมาบนเวทีครับท่านคณะกรรมการจะช่วยจำไปด้วยก็ได้นะครับค่ะค่ะค่ะในมือของท่านผู้ชมตอนนี้คือมีกระดาษเปล่านะครับกับปากกาครับผมอยากจะทดสอบความจำของผมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับผมจะโชว์ว่าผมจะจำได้แค่ไหนครับคุณซุมะขอนับ1 2 3คนที่5ช่วยบอก ID line ผมหน่อยฮะผมจะจำตรงนี้เลยฮะคนที่5นะครับใช่ครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้รู้ว่าความจำของผมเนี่ยสุดยอดขนาดไหนพี่หอยครับครับเชิญเลยครับเย้ไม่ใช่เอาก็คนที่5ทางนู้นทางนู้นเหรอเดี๋ยวผมจะทดสอบ3 4 5คนนี้เหรอพี่ใช่ครับบอกข้อมูลส่วนตัวมาชื่อแอมมี่แอมมี่ครับเดี๋ยวก่อนครับแอมมี่โอ้โหพี่ครับผมจำได้แล้วครับผมไม่ใช่จำครับเพราะเขาอยู่ในใจครับผมผมขอแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับผมข้อมูลส่วนตัวคือต้องการเล่นมุกนี้ครับผมเท่านั้นเองใช่ไหมครับงั้นผมทำงานผมต่อนะครับครับค่ะเชิญค่ะภารกิจของเรานะครับท่านผู้ชมครับช่วยโชว์กระดาษเปล่าครับทุกท่านครับเขียนชื่อตัวเองลงไปครับเขียนเสร็จแล้วหันชื่อตัวเองออกมาครับโอ้โหเอาน้องคนนี้เขียนเดี๋ยวมีทั้งชื่อจริงชื่อเล่นเลยเหรอลูกไม่มีโอ้โหบางคนเป็นชื่อเล่นบางคนเป็นชื่อจริงนะครับให้โอกาสบินในการจำครับบ้าไปแล้วจริงเหรอความยากคือมีชื่อเล่นและชื่อจริงนะครับนั่นแหละสิคะบินจำได้นะครับทั้งหมดครับแขวนคอครับแล้วก็กลับชื่อตัวเองเลยครับถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดสลับที่ครับโอ้โหสลับที่เลยเหรอเกียร์ตรงนี้แหละเฮ้ยผมจำเรียงเมื่อกี้ผมจำแบบเรียง15เกียร์ตรงนี้แหละโอ้ยโอเคตอนนี้ท่านผู้ชมสลับตำแหน่งแล้วครับผมขอไล่ทีละคนนะครับน้องชื่ออะไรครับทามครับทามถูกไหมครับเปิดครับทามถูกต้องครับคนต่อไปนะครับ1ครับ1 1ถูกมั้ยครับเปิดครับถูกต้องครับฟิล์มครับฟิล์มเปิดครับถูกต้องครับ A ครับไม่โทรไปอยู่บนตัวสระ A ด้วยไปอยู่บนสระ A เปิดครับถูกต้องครับ A ครับไม่โทรอยู่บนสระ A ครับคนต่อไปครับเขาชื่อซิโรเวทครับซิโรเวทถูกต้องครับซิโรเวทครับต่อครับลีน่าครับลีน่าเปิดครับถูกต้องครับคนต่อไปครับไอซ์ครับไอซ์ถูกครับเมย์ครับเรื่อยๆเลยครับแตงโมครับแตงโมครับแม่นต่อครับฟลุ๊กครับต่อครับแบมครับต่อครับแก๊ปครับต่อครับนกกี้ถูกครับแป้งถูกครับแจนแจนถูกครับเฟิร์นเฟิร์นถูกครับออนวัญญาครับออนวัญญาถูกครับคนต่อไปครับบีโอไปครับถูกต้องครับคนนี้ต้องตอบให้ได้นะอ๋อคนนี้ตอบได้อยู่แล้วแน่เลยอย่าบอกว่าคิดเหมือนพี่หอยคิดมากกว่าพี่หอยครับโอ้ยเด็กคนนี้คนนี้ชื่อแอมมี่ครับแอมมี่ครับถูกครับต่อครับสมายครับถูกครับสังครับสังถูกครับธารารัตครับธารารัตใช่ครับต่อไปครับ
จูนครับจูนใช่ครับกิฟใช่ครับนัทครับนัทใช่ครับจีจ้าครับจีจ้าโอ้โหถูกต้องครับท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับโอ้โหทีมงานครับผมขออุปกรณ์เกมต่อไปครับเชิญเลยครับเรามีไพ่หนึ่งสำรับเพื่อความชัดเจนท่านคณะกรรมการครับช่วยรบกวนสับไพ่ครับมีค่อยถนัดเลยค่ะคุณง้อครับก็ได้แค่นี้แหละง้อฮะเหมือนครูง้อคุกคลีอยู่กับสิ่งนี้เยอะมากเลยนะฮะไม่ได้คุกคลีเท่าไหร่นี่ขนาดไม่ต้องมองใจเย็นครูใจเย็นใจเย็นใจเย็นพูดได้คือทำไม่เป็นเออดูก็รู้หน่อยช่วยหน่อยครับช่วยหน่อยครับโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วขอเขกให้ได้ไหมไม่ได้ครับผมมีอะไรครับโต๊ครับโอ้ยผมไม่เป็นเออดูไม่ก็ถนัดดูคนถนัดสุดหน้าครูง้อใช่ครับอยากรู้เลยว่าไอ้อย่างนี้ทำยังไงทำยังไงไม่รู้ทำไม่เป็นบินครับไพ่ทั้ง52ใบนี้คือโจทย์ของบินครับให้เวลาบินจำไพ่ทั้งสำรับครับโหเริ่มเลยนะครับบินครับเชิญจำไพ่ได้ครับการคว่ำไพ่ลงคือการบอกว่าจดจำได้ทั้งหนึ่งสำรับแล้วครับท่านคณะกรรมการครับภารกิจที่เราท้าทายบินคือจำไพ่หนึ่งสำรับครับเดี๋ยวผมจะถามบินทีละใบแล้วดูว่าเขาจำได้ทั้งหนึ่งสำรับจริงหรือไม่แต่เพื่อความชัดเจนว่าไม่มีท่านผู้ชมท่านใดคอยบอกบินนะครับโดยเฉพาะกับน้องแอมมี่ซึ่งรู้จักกันมาก่อนไม่ครับเขาไม่รู้จักกันมาก่อนอาจจะเป็นชาติที่แล้วหรือเปล่าโอ้ครับคุณซุปครับครับข้ามศพผมไปก่อนครับครับบินครับขออนุญาตปิดตาครับครับและนี่คือบททดสอบของบินครับทีละใบนะครับครับใบแรกครับควีนด็อกจิกครับใช่ครับ5โพดำใช่ครับ8ดอกจิกใช่ครับ8ข้าวหลามตัดใช่ครับ3ข้าวหลามตัดถูกครับ6โพดำถูกครับ3โพดำใช่ครับ10โพดำถูกครับคิงโพดำเป๊ะครับคิงโพแดงถูกต้องครับ4ดอกจิกถูกครับ4โพดำถูกครับ5ดอกจิกถูกครับ7โพแดงถูกครับแจ็คดอกจิกใช่ครับแจ็คโพดำถูกครับ6โพแดงถูกครับไปครับ3ดอกจิก7ข้าวหลามตัด9ดอกจิก5โพแดง10โพแดง9โพดำ A ดอกจิก2โพดำ6ข้าวหลามตัด10ข้าวหลามตัด6ดอกจิกเฮ้ยแจ็คโพแดง4โพแดงโอ้หล่อมากท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการจริงๆแล้วซุปเปอร์100ทำข้อมูลของบินเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับความจำเลยครับเรารู้จักผู้ชายคนนี้เพราะว่าเรารู้ว่าเขาคือแชมป์รูบิกประเทศไทยครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายของบินครับทีมงานครับอุปกรณ์ครับโหดอะไรอ่ะนี่คืออะไรครับหลายลูกครับหรือลูกเดียวผมมีรูบิก10ลูกนะครับรูบิก10ลูกนี้บินจะทำโดยปิดตาทำให้เวลาในการเล่น3นาทีครับ
นี่หลับตาอยู่นะครับนี่หลับตาอยู่นะครับครับบินครับงั้นขออนุญาตท่านคณะกรรมการครับตอนนี้บินจะทำความเข้าใจรูบิกทั้ง10ลูกครับและเมื่อพร้อมเข้าสู่ภารกิจของเราเขาจะต้องปิดตาครับและเรียงรูบิกทั้ง10ลูกให้ครบ6ด้านในเวลา3นาทีครับปิดแล้วก็ไม่เปิดอีกเลยปิดปุ๊บเปิดอีกครั้งคือเรียงครบ10ลูกก็คือจํา10ลูกแล้วแต่ละลูกก็ต้องวิธีแก้ของแต่ละลูก10อันใช่เรียงกันด้วยใช่ครับเรื่องบางเรื่องเราทำไม่ได้นะครับอย่างเรื่องนี้ถ้าเราปิดตาเล่นผมเนี่ยทำข้ามชาติก็น่าจะไม่ได้ครับ10อันนี้ไม่มีทางอะต่อให้เห็นด้วยจดจำครบ10ลูกนะครับครับถ้าพร้อมแล้วปิดตาเลยครับทีมงานครับขอเวลา3นาทีขึ้นจอด้วยครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่บินหยิบลูกแรกขึ้นมาเรียงครับเริ่มได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับจับเวลาแล้วครับเรียบร้อยสิบสี่มีสิบหกสิบหกมีสิบหกรวมคือจำมาสิบแปดหมดเลยทางนี้เวลาดีไปกินข้าวยังทันเลยเหลืออีก19ลูกทุกสีครับโอ้ยตายแล้วทำได้10ลูก6ด้านนะครับในเวลา2นาที41วินาทีครับเร็วไปมากโห
อัจฉริยะโอ้มหัศจรรย์คุณพระคุณพระช่วยสุดยอดครับบินครับสุดยอดขอบคุณครับท่านคณะกรรมการครับนี่ผมว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหตลอดเวลาที่อยู่กับคนคนนี้ครับทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงครับเมื่อยกรามมากเลยค่ะกับการที่เราต้องทิ้งปากโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เหมือนกับนั่งดูยอดมนุษย์นะครับเหมือนดู X-Men อยู่ครับคือพยายามคิดตลอดว่าในหัวเขาคิดอะไรอยู่เขาเห็นอะไรอะไรเงี้ยมันสุดยอดมากครับวันนี้ที่เห็นหลักๆเลยเห็น2อย่างคือเห็นพรสวรรค์เห็นพรแสวงด้วยครับแล้วก็พี่ชอบที่บินบอกว่าไม่รู้อะไรเข้าอินเทอร์เน็ตหาความรู้ความรู้ถ้าเกิดเด็กสมัยใหม่ที่ดูอยู่ถ้าเกิดคุณมีความตั้งใจเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อหาความรู้ใส่ตัวเองเนี่ยแล้วคนรุ่นใหม่มีความสามารถอย่างเงี้ยไม่รู้ประเทศเราจะไปไกลขนาดไหนครับสุดยอดมากครับบินความฝันที่บินบอกกับทีมงานนะครับถ้ามาร่วมรายการซูเปอร์100เนี่ยเขาไม่ขอให้ตัวเองครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาโชคดีได้โอกาสแต่เขานึกถึงน้องๆหลายๆคนที่อาจจะขาดโอกาสเขาอยากมอบของเล่นเสริมทักษะให้เด็กๆเหล่านั้นครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับบินครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความสามารถความน่าทึ่งอัจฉริยะของบินเรียงผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์แล้วก็ที่สำคัญครับเจตนาความมุ่งหมายของบินที่อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับน้องๆที่ด้อยโอกาสครับผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวบินมากครับและนี่คือสิ่งที่ทางคิงพาวเวอร์เตรียมมอบเป็นความฝันให้กับบินครับบินช่วยหันไปมองด้านนี้ครับหลับตาสักนิดครับหลับตาสักนิดเอามือปิดตาครับบินครับและนี่คือความฝันที่ King Power เตรียมมอบผ่านบินมายังเด็กๆครับหัวต่อเสริมทักษะเลโก้โอ้ชอบครับนี่คือสำหรับเด็กหลายวัยด้วยนะครับสำหรับเด็กหลายวัยด้วยชุดเริ่มต้นแล้วก็ชุดเด็กโตเข้าไปนิดนึงนะครับมีแป้งเพลโดนะครับแล้วก็มีตัวต่อไม้นะครับนี่ดูเขาสนใจมากตอนเด็กเล่นไม่เคยเห็นเล่นบ้างไหมครับไม่เคยของเล่นพวกนี้มันจะดียังไงครับคือผมว่ามันเชิงเดียวกับรูบิกอะแต่ว่าคืออะไรจริงๆอ่ะใจผมอ่ะผมว่าอะไรก็ได้เนาะสำหรับเด็กอ่ะคืออย่าไปปิดกั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างใดอย่างนั้นสิ่งนี้ใช่ใช่ใช่อะไรก็ได้เดี๋ยวสุดท้ายเราเติมเต็มให้เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปต่อยอดของเขาเองมันจะสร้างสรรค์ก่อนนะนอกจากของเล่นที่ตั้งบนเวทีตรงนี้นะครับมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งด้วยให้บินไปเลือกรูบิกเพิ่มเติมเป็นมูลค่ารวม 40,000 บาทจาก King Power มอบให้กับบินครับผมเชื่อว่าท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านรู้สึกเหมือนผมสิ่งที่เขาทำได้ในวันนี้ครับผมเชื่อว่าบนโลกใบนี้มีไม่กี่คนที่ทำได้และที่น่าภูมิใจก็คือว่าหนึ่งในนั้นคือคนไทยแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้และกับจิตใจที่อยากจะแบ่งปันให้เด็กๆเนี่ยตรงนี้คือสุดยอดแห่งความภูมิใจและขอบคุณมากๆที่บินมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในวันนี้นะครับนี่คืออัจฉริยะเกินร้อยตัวจริงครับน้องบินครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็วันนี้มาโรงเรียนบ้านลางกระทุ่มนะครับที่สุพรรณก็มีความสุขมากเลยกับเหมือนย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงครับก็เห็นเด็กๆมีความสุขอยากเล่นทำนู่นทำนี่แล้วผมว่าเป็นความรู้สึกที่อธิบายลำบากพอสมควรครับคือเป็นรอยยิ้มที่มันฝังอยู่ข้างในครับต่อไป
คนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปรูปเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ